ครับก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านผู้ปกครองรวมถึงครูหรือบุคคลที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ทวีสิทธิ์เล็กประดิษฐ์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลแล้วกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อสงสัยของนักเรียนหลายคนนะครับว่าเอ๊ะเครื่องกลเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วเขาเรียนอะไรกันแล้วเขาไปทําอะไรกันนะครับซึ่งก็จะช่วยให้นักเรียนนะครับได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าตรงตามที่ตัวเองตั้งใจหรือถนัดไว้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะนะครับอันดับต้นนะครับวิศวกรรมเครื่องกลคืออะไรนะครับจากที่ได้ยินเนาะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่านะครับเครื่องกลก็จะเรียนแค่เกี่ยวกับกลไกต่างๆเฟืองอะไรที่มันหมุนๆอย่างเป็นหลักเนาะจริงๆแล้วนะครับเครื่องกลเนี่ยนะครับเราได้เรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติเกือบทุกศาสตร์เนาะอย่างเช่นเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับการไหลนะครับหรือเกี่ยวกับน้ำนะครับเกี่ยวกับวัสดุต่างๆนะครับซึ่งเราจะศึกษามันแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูแล้วกันครับว่าเครื่องกลเราเนี่ยเรียนอะไรบ้างนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ต้องเรียนก็เราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อนเนาะหลักๆ ก็จะเป็นตัวที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนนั่นแหละนะครับมาเรียนเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีพื้นฐานพอที่จะเข้าสู่การเรียนของวิชาชีพในสายวิศวกรรมเครื่องกลต่อไปนะครับซึ่งเมื่อเราผ่านวิชาพื้นฐานมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่วิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพของเครื่องกลจะเรียนอะไรบ้างเนาะนะครับหลักๆก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับกลุ่มที่1นะครับก็คือเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลนะครับซึ่งอะไรที่ไหลได้บ้างเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นก็คือน้ําไหลเนาะอากาศไหลนะครับก็พวกนี้นะครับเราจะศึกษาว่าน้ําไหลได้ยังไงทําไมถึงไหลนะครับแล้วก็เราจะทำให้น้ำไหลได้อย่างไรเนาะก็ต้องมีระบบปั๊มน้ำสูบน้ำแล้วการไหลนะครับไหลยังไงนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราจะควบคุมการไหลยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มของการไหลอากาศไหลนะครับเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับก็กลุ่มที่สองนะครับก็เป็นพวกตะกี้เป็นของไหลไปแล้วนะครับจะเป็นของแข็งนะครับหรือของแข็งหรือวัสดุนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุนะครับพวกกลศาสตร์ของวัสดุนะครับว่าวัสดุเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยรับแรงยังไงนะครับแล้ววัสดุเอามาเป็นประกอบเป็นโครงสร้างนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทำไมเราต้องมีโครงสร้างหลายรูปแบบด้วยนะครับแต่ละโครงสร้างเนี่ยนะครับมันจะเกิดการรับแรงยังไงเราก็จะมีการออกแบบดีไซน์ได้นะครับว่าลักษณะของวัสดุเป็นยังไงใช้วัสดุแบบไหนเหมาะสมกับอะไรนะครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มเกี่ยวกับกลศาสตร์และการเคลื่อนที่เนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเมื่อมีวัตถุการเคลื่อนที่นะครับเราจะศึกษามันว่าการเคลื่อนที่ยังไงนะครับเป็นยังไงแล้วการเคลื่อนที่ยังไงถึงจะปลอดภัยแล้วเมื่อเราเรียนรู้เสร็จนะเราก็จะสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเพิ่มขีดจำกัดของการเคลื่อนที่ได้เนาะนะครับก็เป็นออกแบบดีไซน์อาจจะเป็นรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะหรือเครื่องบินที่สามารถบินได้เร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนที่หรือกลไกต่างๆนะครับก็จะทำงานเพื่อการทำงานที่ได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับด้านพลังงานนะครับและความร้อนการถ่ายเทความร้อนต่างๆเนาะนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นปิโตรเลียมเนาะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆเนาะเราก็จะเรียนมาแล้วก็ศึกษานะครับศึกษามาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของความร้อนนะครับเราทำไงความร้อนถ่ายเทยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็จะทำยังไงให้อุณหภูมิในห้องเย็นลงใกล้ๆตัวเราก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเราสามารถเรียนรู้ธรรมชาติของความร้อนและความเย็นแล้วก็สามารถมาปรับอุณหภูมิห้องให้เราเป็นมีความร้อนหรือเย็นได้นะครับหรือตู้เย็นนะครับตู้เย็นมันเย็นได้ยังไงนะครับเราก็จะมาศึกษาแล้วก็
กระบวนการและวิธีการที่เราจะทําให้เกิดความเย็นขึ้นมาเพื่อถนอมอาหารต่อไปเนาะนะครับหรือเพื่อการฆ่าเชื้อโรคหรือพาสเจอไรซ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะศึกษากันเนาะนะครับถ้าหากเราเข้ามาได้เจอกันนะครับกลุ่มต่อไปนะครับเมื่อเราเรียนวิชาที่พื้นฐานมาเสร็จแล้วเนาะนะครับเราก็จะมีวิชาท้ายๆก็จะเป็นวิชาออกแบบดีไซน์แล้วนะครับซึ่งเราจะประมวลความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับมาสร้างเป็นผลงานขึ้นมาเนาะนะครับก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานนะครับหรือออกแบบดีไซน์นะครับต่างๆขึ้นมานะครับออกแบบระบบท่อทางต่างๆนะครับออกแบบระบบความดันต่างๆออกแบบระบบปั๊มน้ำนะครับทำไงเราถึงจะส่งน้ำไปได้ไกลส่งน้ำไปได้สูงแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นเนาะเราก็จะได้เรียนกันในการออกแบบนะครับดีไซน์ขึ้นมานะครับแล้วมีคำถามนะครับเมื่อจบไปแล้วนะครับเครื่องกลทำอะไรกันบ้างเนาะนะครับแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เมื่อจบเราไปแล้วเราก็ได้วุฒิวิศวกรรมเครื่องกลเนาะนะครับเราก็จะกลายเป็นวิศวกรประจําหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้เนาะหรือเป็นวิศวกรออกแบบนะครับและควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรนะครับหรือเป็นวิศวกรออกแบบควบคุมการติดตั้งระบบท่อต่างๆนะครับวิศวะหรือเป็นวิศวกรซ่อมบํารุงนะครับประจําโรงงานต่างๆซึ่งก็ขาดไม่ได้ทุกโรงงานเนาะก็ต้องมีการมีวิศวกรเครื่องกลนะครับในการประจำเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถไปเป็นวิศวกรประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันได้นะครับเป็นวิศวกรประจำเรือนะหรือวิศวกรเหมืองแร่ก็ได้นะครับเราก็จะเป็นหรือนะครับเป็นวิศวกรควบคุมต่างๆซึ่งขาดไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวิศวกรเราเครื่องกลเราจะไปควบคุมอุปกรณ์เกือบทุกอย่างเลยนะครับเช่นวิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำวิศวกรควบคุมโรงจักรต้นกำลังนะครับวิศวกรซ่อมบำรุงยานยนต์วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะครับวิศวกรควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศนะครับของโรงงานหรือที่อาคารต่างๆนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยนะครับระบบดับเพลิงนะครับก็ทำได้นะครับหรือใครไม่ชอบพวกนี้นะครับเราก็สามารถไปเป็นนะครับนักวิจัยนะครับนักประดิษฐ์หรือนักสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับเป็นนักประดิษฐ์ก็สามารถไปเป็นได้นะครับหรือใครชอบที่จะบรรยายให้ความรู้ก็อาจจะไปเป็นนะครับอาจารย์นะครับประจำวิทยาลัยนะครับหรือมหาวิทยาลัยต่างๆได้นะครับหรือเราจะประกอบอาชีพอิสระนะครับเป็นฟรีแลนซ์รับงานเป็นจ็อบไปนะครับเป็นนายตัวเองนะครับหรือประกอบกิจการส่วนตัวเลยก็ได้นะครับก็สามารถทำได้นะครับต่อไปก็นะครับถามว่าวิศวกรเครื่องกลนะครับรับวุฒิอะไรบ้างนะครับหลักๆเราจะมีอยู่2แผนก็คือแผนการเรียน4ปีและเทียบโอนนะครับมาดูที่แผนการเรียน4ปีก่อนนะครับแผนการเรียน4ปีเราจะรับนักศึกษาเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มม.6และปวช.นะครับโดยกลุ่มม.6เนี่ยนะครับจะรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าแล้วนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือกลุ่มอื่นๆที่มีหน่วยกิจวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมกันตั้งแต่30หน่วยกิตขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยรวมกันทุกวิชานะครับมากกว่า 2.75 ขึ้นไปนะครับและในส่วนของปวช.นะครับก็รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษากลุ่มปวช.สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่านะครับก็เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปนะครับในส่วนของแผนการเรียนเทียบโอนนะครับเราก็จะรับวุฒิปวส.นะครับซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปวส.หรือสำเร็จการศึกษาระดับปวส.แล้วนะครับในสาขาปวส.ช่างยนต์ช่างเทคนิคยานยนต์ช่างจักรกลหนักช่างกลช่างกลเรือช่างกลเกษตรช่างกลต่างๆนะครับซึ่งสามารถสมัครกับเราก็คุณสมบัติก็คือนะครับมีเป็นผู้สำเร็จแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่นะเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ก็เกรดเฉลี่ย2ภาคการศึกษาก็ 2.75 ขึ้นไปนะครับก็สามารถสมัครมาเรียนกับเราได้นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับครับว่าที่วิศวกรเครื่องกลทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับก็ขอขอบคุณครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับ
พี่ชื่อนายชนรงค์ศรีมาวรพงพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อตั้งพี่จบจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรเทียบโอนรุ่นที่28นะครับปัจจุบันพี่ทำงานอยู่ที่บริษัทสุรศักดิ์เอนจิเนียริ่งจำกัดนะครับในตำแหน่งงานก็คือวิศวกรรมเครื่องกลประจำไซต์งานปัจจุบันพี่ประจำอยู่ที่ไซต์งานโรงงานอายิโนะโมโตะนครหลวงจำกัดประเทศไทยนะครับก็อยู่ในลักษณะของงานที่เป็นงานซ่อมสร้างก็คือ maintenance and construction นั่นเองพี่อยู่ในส่วนของ construction ก็คืองานสร้างใหม่และก็งานซ่อมสร้างหลักๆงานของเราก็จะเป็นงานขึ้นรูปถังงานติดตั้งเครื่องจักรงาน alignment เครื่องจักรงาน rotating เครื่องจักรแล้วก็จะเป็นงานเดินท่อก็คือ piping นั่นเองในส่วนของงานที่ทำอยู่ในอายิโนะโมโตะนี้ทางบริษัทพี่เป็นบริษัทเขาเรียกว่าเป็นบริษัทรับเหมาประจำอยู่ที่บริษัทอายิโนะโมโตะทั่วประเทศนะครับแต่พี่อยู่ที่นครหลวงอยุธยา อยากมีอะไรแนะนำน้องๆที่อยากจะเข้ามาพี่มองว่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของเราเนี่ยทำงานได้หลากหลายครับแล้วก็เราสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆของสาขาอื่นได้ง่ายเพราะว่าเรามีพื้นฐานค่อนข้างจะเยอะในเกี่ยวกับสาขาอื่นๆเพราะเราก็ในวิชาที่เรียนอาจจะมองว่าเยอะแต่ทำงานจริงได้ใช้ประโยชน์เนาะแล้วก็อยากแนะนำอะไรน้องๆที่จะเข้ามาศึกษาหรือมีข้ออะไรแนะนำก็อยากจะมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งก็คือสำหรับน้องๆที่ชอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมก็เป็นสาขาที่เหมาะแล้วก็ตรงอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสาขาที่เป็นงานช่างต่างๆเช่นช่างยนต์เช่นตัวพี่ก็จบช่างยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเช่นกันแล้วค่อยต่อป.ตรีที่ที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลทีนี้การเรียนสำหรับสายม.6จะไม่มีปัญหาใดๆครับก็คือหลักการคำนวณก็เราต่อมาจากม.6อีกแล้วง่ายๆเลยแต่ว่าสายปวส.ที่อาจจะไม่ได้เรียนคำนวณหนักแต่เรามีพื้นฐานทางด้านช่างหรือว่าพื้นฐานทางด้านการปฏิบัติเราก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ไปทั้งสองอย่างมันจะบาลานซ์กันครับในการเรียนพี่ว่ามันสนุกถ้าเรารู้จักคำว่าการตั้งคำถามการหาความรู้เพิ่มเติมและการเอาใจใส่ในการเรียน3สิ่งนี้ไม่ได้ยากครับเรามีเพื่อนคอยช่วยเรามีตัวเราเองแล้วเรามีอาจารย์ที่สำคัญเรามีอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาใหม่นะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาที่หางานได้ง่ายในส่วนตัวพี่นะแล้วก็อยากให้น้องๆเข้ามาลองสัมผัสดูพี่ว่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมทรอยสารของเราเนี่ยไม่ทำให้น้องผิดหวังแน่นอนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องๆและคณาจารย์ทุกท่านนะครับผมนักนิรันดร์มุ่งในสงวิศวกรรมเครื่องกลรุ่นที่28วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในด้านการเรียนและการทำงานสำหรับน้องๆที่จบมาจากสายมัธยมหรือปช.ปส.ซึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนสาขาอะไรหรือคณะอะไรดีวิศวกรรมเครื่องกลนี่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับโดยหลักสูตรการเรียนการสอนนี่ถือว่าเข้มข้นแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยแหละการเรียนน่ะอาจจะสอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบันและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยประมาณว่าจบมามีงานทำแน่นอนส่วนด้านการทำงานนะครับปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่บริษัท Northern Biogas เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านพลังงานโดยตำแหน่งจะเป็น Specialist Specialist ก็อารมณ์ประมาณว่าเมื่อบริษัทมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีบริษัทลูกที่เกิดขึ้นมาจะส่งทางสเปเชียลลิสต์เนี่ยไปซัพพอร์ตงานของบริษัทอาจจะเป็นงานทางด้านวิศวกรรมเป็นงานระบบซึ่งจะประมาณว่าอยากให้บริษัทมันสามารถบริหารงานกันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งบริษัทแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนเนี้ยทางพี่จะซัพพอร์ตบริษัทลูกอยู่ประมาณ3บริษัทหรือ3ส่วนงานจะเป็นงานบริษัทที่ทำผลิตแก๊สและเป็นสถานีแก๊ส2จะเป็นบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วน3จะเป็นบริษัทที่ทำเหมืองบิตคอยหรือทำคริปโตครับซึ่งก็สำหรับน้องๆลองพิจารณาดูครับวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับก็ผมชื่อพรชัยการวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อเจียนนะครับก็เป็นอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเป็น ME รุ่นที่24นะครับเป็นสาขาภาควิชาต่อเนื่องนะก็ผมเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับตอนที่อยู่ที่เรียนที่มหาลัยปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่บริษัทเอ็นไกไทยก็ตอนนี้เป็นดำรงตำแหน่งแพนเมนเจอร์นะก็ทำงานที่นี่อยู่5ปีนะครับ 5-6 ปีเป็นวิศวกรอยู่2ปีนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์2ปีแล้วก็เป็นแพนเมนเจอร์นะปัจจุบันก็เป็นแพนเมนเจอร์อยู่แล้วก็มีพาน้องมาทำงานด้วยนะครับ2คนก็จะมีต่อนัตพงศ์กับจะแพทนะครับนัตกิจก็บริษัทเอ็นไกนะครับก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งเราผลิตหลักๆนะครับจะผลิตล้อแม็กล้อแม็กรถยนต์ล้อแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พวกฝาดิพาร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ผมอยู่เองเป็นผลิตพวกฝาครอบเทอร์โบฝาสูบมอเตอร์ไซค์แล้วก็ฝาสูบรถยนต์ส่งสำหรับล้อเราก็ส่งออกไปทั่วโลกตอนเรียนนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีคำถามหรือว่าหลายๆคนที่ทำงานนะว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะได้เอาไปใช้ในที่ทำงานไหมคือผมก็ตอบได้เต็มปากนะครับว่าได้ใช้แน่นอนนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่คุณจะไปทำหรือว่าบริษัทที่คุณจะไปอยู่ซึ่งผมเองก็หลักๆจะใช้วิชาที่เรียนนะก็จะเป็นเทอร์โมไดนามิกแล้วก็เอนจิเนียริ่งแมททีเรียลแล้วก็ดออิ่งบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องของการแมเนจเมนต์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับสำหรับนั้นก็ตรงนี้ไม่ได้เรียนมาจากมหาลัยนะครับก็มาศึกษาเองในที่ทำงานนะก็ไม่ได้คิดไว้ด้วยว่าจะขึ้นมาถึงของการแมเนจเมนต์ในส่วนของถามว่าทำไมผมเข้ามาเครื่องกลนะทำไมผมเข้ามาเรียนวิศวกรรมเครื่องกลนะตอนนั้นนะครับคือช่วงที่ผมเรียนอยู่ปวช.นะครับผมก็มีความคิดอยู่2อย่างนะครับคือกลับบ้านครับไปทำนานะครับผมเป็นลูกชาวนากับอย่างที่2คือรับจ้างทีนี้ผมก็มองต่ออีกว่ารับจ้างเนี่ยคือรับจ้างในทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งผมก็มองถึงรัฐบาลในชุดนั้นว่าเขาโปรโมทเรื่องอะไรอยู่มันต่อเนื่องอะนะผมก็ย้อนกลับไปดูเมื่อปี4445มันก็เป็นการโปรโมทเรื่องภาคอุตสาหกรรมนะซึ่งผมเรียนอยู่ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าจะมารับจ้างแล้วก็มาเข้าภาคอุตสาหกรรมครับทีนี้ก็มาลิสต์ดูว่าอะไรเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมบ้างที่จะเรียนด้วยก็โฟกัสไปที่เรื่องของการที่จะเป็นวิศวกรในช่วงนั้นความคิดช่วงนั้นก็เลยมาลิสต์ดูว่าวิศวกรทางไหนที่จะมีความเสี่ยงที่จะตกงานน้อยที่สุดซึ่งผมคิดในแง่มุมของผมเป็นลูกชาวนาก็เลือกเครื่องกลนะครับทำไมถึงเลือกเครื่องกลหนึ่งคือเครื่องกลมันเรียนค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งก่อสร้างนะครับครอบคลุมไปอยู่การไฟฟ้าก็ได้นะครับไปอยู่ปตท.ก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนอุตสาหกรรมนะครับเข้าโรงงานก็เลยเลือกเครื่องกลนะครับก็เรียนเครื่องกลมา3ปีพักต่อเนื่องเนาะก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะสนุกด้วยเศร้าด้วยปะปนกันไปนะครับก็มีหลายๆความรู้สึกนะในช่วงเรียนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแหละก็มีทั้งเล่นกีฬาด้วยนะครับก็เลิกเรียนก็มีกินเหล้าอะไรตามภาษาของนักศึกษาแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้น้องๆที่จะเข้ามาเรียนคือเมื่อน้องอายุ 18-19 นะครับที่จะจบและต่อมหาลัยนะครับผมอยากให้น้องคิดอย่างนี้ครับน้องต้องคิดว่าชีวิตน้องเนี่ยเลือกเดินทางไหนนะครับซึ่งสำคัญมากอันนี้สำคัญมากมันเป็นการวางแผนไว้แล้วก็มันจะอยู่กับชีวิตเราไปจนจบนะไปจนถึงคุณเกษียณถึงอายุ 40-50 นะครับนั่นก็คือช่วงสำคัญที่สุดคือ
คุณจะเรียนวิชาแล้วก็สาขาอะไรครับอันนี้สำคัญมากผมอยากให้น้องๆที่จะเข้าเรียนนะครับคือคุณต้องวางแผนชีวิตของคุณไว้แล้วนะครับว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนครับอันนี้ผมต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเข้าเครื่องกลก็ได้ไม่เสียหายโอกาสเสี่ยงที่จะตกงานก็มีน้อยครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าสาขาอื่นๆอาจจะไม่ดีนะครับสาขาอื่นๆก็ดีถ้าใครมีที่มีทางพ่อใครรับเหมาก่อสร้างนะครับคุณลงโยธาคุณลงอะไรได้เลยนะครับหรือพ่อใครมีโรงงานนะครับคุณลง IE นะครับ Industrial อุตสาหกรรม Industrial Engineering ได้เลยนะครับเนาะแต่ในฐานะที่ผมเรียนเครื่องกลผมพูดในมุมเครื่องกลเนาะผมก็อยากให้น้องๆที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนเครื่องกลเข้ามาเรียนเครื่องกลความเสี่ยงนะครับผมวัดจากตัวผมนะความเสี่ยงที่จะตกงานคือมันค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งตอนเรียนเนี่ยคุณก็ต้องมีเวลาให้กับการเรียนของคุณให้มากที่สุดนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้คุณเรียนวิศวกรรมคุณจะอนาไลซ์นะครับหรือว่ารีไลซ์สมการเนี่ยตลอดทั้งภาคการศึกษานะคุณอยู่กับตัวเลขทั้งนั้นเลยนะครับคุณต้องมีเวลาให้มันให้มากที่สุดอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบของเราเองคุณเชื่อผมไหมคุณรีไลซ์สมการทั้งคืนนะครับคือแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกในเมื่อเราเรียนตรงนี้นะครับเราก็ต้องเป็นนักพิสูจน์นะครับเป็นนักคิดโดยมีตรรกะนะครับว่า1บวก1ทำไมถึงได้2นะอันนี้คือหัวใจแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ก็ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะเข้าศึกษาต่อหรือว่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็จะมาทำงานนะครับผมอยากฝากเรื่องของวิธีคิดนะครับถึงแม้คุณจะเก่งในห้องเรียนแค่ไหนนะครับคุณจะเก่งในห้องเรียนแค่ไหนนะครับหรือคุณจะเก่งในหน้างานของคุณแค่ไหนนะครับโอเคแหละงานนะครับความเก่งของคุณจะทำให้คุณแก้ปัญหาหน้างานได้นะครับแต่ทัศนคติที่ดีนะครับมันจะพาคุณไปหาความสำเร็จนะครับอันนี้ผมต้องฝากวิธีคิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้กับการเรียนก็ได้นะครับเอาไปใช้กับการทำงานก็ได้นะครับซึ่งน้องๆที่มาอยู่กับผมก็พูดประจำนะครับว่าคนเรานะครับมันอยู่ได้ด้วยทัศนคตินะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับในชีวิตการทำงานแล้วก็วิชาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือวิชาภาษาอังกฤษแน่นอนแหละประเทศไทยนะครับคือเป็นประเทศที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับแน่นอนญี่ปุ่นนะครับอิตาลีอเมริกานะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับมีหลายสัญชาติมีจีนด้วยนะครับเข้ามาลงทุนซึ่งภาษาที่จะใช้ในการสื่อสารเป็นหลักนะก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ผมเรียนอยู่อาจจะมีค่อนข้างที่จะไม่ผิดเรียน2ตัวนะก็แต่ว่าการเรียนมันไม่สำคัญหรอกนะครับคือมันสำคัญเรื่องการสื่อสารนะครับแกมมงแกมมาอะไรเนี่ยเอาไว้ทีหลังเลยนะครับเอาศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็พูดออกจากปากให้มันได้ก่อนนะครับให้มันพูดเป็นคำเป็นประโยคให้มันได้นะเรื่องแกมมาไว้ทีหลังเนาะอันนี้ต้องฝากถึงคนที่จะอันนี้หลักๆคือคนที่จะมาทำงานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ในมหาลัยนะครับฝากการสื่อสารนะเรื่องภาษานิดหนึ่งน่าจะมีเท่านี้เขามีเวลาให้ผมน้อยนะครับเขามีแค่5นาทีเดี๋ยวตอนนี้ผมน่าจะพูดไปเกินแล้วนะก็ถ้าใครจะติดต่ออะไรผมส่วนตัวนะครับหรือว่าจะถามเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับผมติดต่อมาทางFacebook แล้วกันนะครับเป็น PCKJAEN นะครับ PCK ยันนะครับก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับจะทักมาถามอะไรก็ได้นะครับมาถามเรื่องการเรื่องงานสำหรับน้องๆที่จะจบใหม่จะปรึกษาเรื่อง
การกรอกใบสมัครเรื่องของการสายอาชีพที่จะทำงานอะไรก็ได้ครับเนาะติดต่อมาได้ตลอดนะครับพูดคุยกันได้นะครับแบบพี่แบบน้องนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับในงานในการถามแล้วก็น่าจะเป็นงาน Open House นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบเรียนคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับพี่ชื่อนายธนสิทธิ์ศิริสุขชัยถาวรนะครับชื่อเล่นชื่อตีจบจากวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับรุ่น28หลักสูตรเทียบโอนนะครับตอนนี้ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีรับจัดโต๊ะจีนขายอาหารนะครับแล้วก็ทำท่าทรายแล้วก็ขายรถมือ2นะครับมี3อาชีพหลักๆตอนนี้นะครับก็พอในส่วนของการจบมาแล้วเนี่ยของทำงานในส่วนของวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีประสบการณ์สักเท่าไหร่ในการทำงานด้านนี้นะแต่ก็คงมีพี่ๆหลายท่านแนะนำน้องๆไปแล้วแหละว่าการทำงานเป็นยังไงเข้าไปใช้ชีวิตในบริษัทเป็นยังไงนะครับในส่วนของการใช้ชีวิตการทำงานเนี่ยพี่คงไม่พูดถึงพี่ขออนุญาตเข้าไปในส่วนของการเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าแนะนำในส่วนของการเข้าไปอยู่ในมหาลัยพี่ก็จะแนะนำได้มากพอสมควรเพราะว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างช่วยมหาลัยแล้วก็สาขานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับน้องๆที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็คงไม่เป็นปัญหามากสักเท่าไหร่ในการปรับใช้ชีวิตนะครับแต่ในส่วนของน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดอย่างเช่นพี่เนี่ยนะครับพี่ก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีที่ไปเรียนอยู่ในนครราชสีมาหรือว่าโคราชของเรานั่นเองนะครับก็ปรับตัวพอสมควรนะครับจากที่เราเคยใช้ชีวิตที่มันสบายๆที่อยู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยพอเราได้ไปอยู่หอได้ไปอยู่กับเพื่อนได้ไปอยู่กับคนหลายๆคนร้อยพ่อพันแม่ที่มาอยู่ด้วยกันมันรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเราจะใช้ชีวิตเหมือนที่เราเคยใช้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับก็สำหรับน้องๆที่ได้เข้าไปอยู่ในหอในเหมือนพี่นะครับมาปุ๊บได้เข้าไปอยู่ในหอในก็จะได้ไปอยู่ในห้องที่มีเพื่อนร่วมห้อง4คนโดยที่อาจจะรู้จักกันมาก่อนสักคน2คนหรืออาจจะไม่รู้จักกันเลยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้ชีวิตไปอยู่กับเพื่อนสาขาอื่นถ้าโชคดีได้อยู่ในสาขาตัวเองห้องตัวเองโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สนิทกันแต่ถ้าได้ไปอยู่ในส่วนของเพื่อนที่ไม่สนิทกันคนละสาขาเงี้ยพี่ยกตัวอย่างของพี่เนาะไปอยู่หอในอ่ะมีเพื่อนเรียนเครื่องกลด้วยกันโอเคอยู่ในห้องเดียวกันอีก2คนเรียนพวกศิลป์อ่ะพวกวาดรูปพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีอารมณ์ในส่วนของเขาแทบจะไม่คุยกันเลยแต่ไม่ทะเลาะกันปรับจูนกันภายใน1ปีที่เข้าไปเรียนเนาะโอเคก็อยู่กันได้นะครับ4คนในห้องน้ํา1ห้องก็โอเคอยู่กันได้นะครับในทีนี้ในส่วนของการเรียนเข้ามาปีแรกเลยเนี่ยกิจกรรมมันจะเยอะนิดนึงนะครับไม่ว่ามหาลัยใดก็จะเยอะเหมือนกันนะครับน้องๆก็อยากให้น้องๆปรับตัวนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมไม่ชอบกิจกรรมเลยหนูไม่ชอบกิจกรรมเลยขาอะไรเงี้ยไม่อยากทำกิจกรรมเลยมันก็ว่าไม่ได้เนาะมันเป็นเหมือนประเพณีที่ต้องทำกันมาบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเลยที่ต้องมานั่งให้โดนกดขี่ข่มเหงหรือบังคับพี่ก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกครับแต่เราทำมันเพราะเรารู้สึกว่าเราสนุกไปกับมันมันก็จะสนุกไปเองถ้าจะบอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วเพื่อนเราที่เข้าไปทำทำไมเขาถึงอ่านได้ทำได้เรียนได้นะครับเพราะว่าบางคนชอบทำกิจกรรมนี่โคตรสนุกเลยหลายอย่างมากที่ให้ทำตอนปีหนึ่งเยอะมากพี่ก็ชอบทำแล้วก็ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของสาขาหรือว่าของมหาวิทยาลัยนะครับก็กิจกรรมเยอะนิดนึงเนาะพูดไปแล้วเรียนเราก็ต้องเรียนด้วยนะครับต้องแบ่งเวลากิจกรรมเรียนกินเหล้ากับเพื่อนอีกอันนั้นก็ส่วนนึงกินเหล้าก็ค่อยว่ากันใครจะกินไม่กินก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรแต่การเรียนเนี่ยวิศวะของเราจะเรียนแคลคูลัสเยอะพอสมควรนะครับก็ฝากน้องๆนะครับที่จะเข้ามาเรียนไม่ว่าจะมหาลัยไหนน้องจะมาเรียนน้องก็ต้องเจอแคลคูลัสถ้าเข้ามาเรียนในสาขาเราจะมีแคลคูลัสทั้งหมดหลักๆถ้าจำไม่ผิด5ตัว
จะมีแคลคูลัส1แคลคูลัส2แคลคูลัส3แล้วก็จะเข้ามาในสาขาอีก2ตัวนะครับก็อยากให้น้องๆที่เข้ามาเรียนน่ะตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็